มาดูเรื่องราวบนท้องถนนกันบ้างนะครับโอ้ทุกวันนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่บนถนนหรือว่าบนสมรภูมิรบนะครับนิดๆหน่อยๆก็ให้อภัยกันเถอะครับนะครับจริงๆนะครับถ้ามีการมีปากมีเสียงกันเนี่ยโอ้โหมันจะไปกันใหญ่เรื่องราวมันทุกวันนี้รายวันเลยครับข่าวนะครับตีกันบนถนนบ้างปาดหน้ากันชักปืนกันโอ้โหรุนแรงมากนะครับเช่นเดียวกับเรื่องนี้ครับเพจเฮียขับรถเนี่ยออกมาเผยแพร่คลิปพร้อมกับข้อความระบุนะครับว่ามีดาวดวงใหม่แห่งวงการครับเป็นชายรายหนึ่งครับขับรถเก๋ง Honda Civic สีเทานะครับหมายเลขทะเบียนยหญิงสเสือ1274กทม.กำลังโต้เถียงกับชายคนหนึ่ง ที่ขับรถกระบะ Isuzu D-Max ครับก่อนที่ชายเจ้าของรถเก๋งเนี่ยจะขึ้นรถกลับขึ้นรถไปนะครับมีการโต้เถียงกันอยู่แล้วคนที่ขับรถเก๋ง Civic เนี่ยกลับขึ้นรถไปครับปรากฏว่ามีการเดินหน้ารถและถอยกลับมาชนรถกระบะคันนี้นะครับกระบะ Isuzu นะครับโดนถอยกลับมาชนก่อนที่นี่ครับเหตุเนี่ยเกิดบนถนนแจ้งวัฒนะหน้าโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนอยู่ในกทม.นี่ครับนี่ครับเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าโต้เถียงปรากฏว่าเก๋งซีวิกคนขับเนี่ยขึ้นกลับขึ้นไปบนรถแล้วเดินหน้าถอยเข้ามาชนรถกระบะเขาครับต่อมาทางเจ้าของรถกระบะในคลิปเนี่ยก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นคนขับรถกระบะสีดำเองนะครับซึ่งขับมาตามปกติครับพอมาถึงถนนแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตมีรถ Honda Civic ครับขับมาปาดหน้าแบบกระชั้นชิดตกใจครับก็เลยบีบแตรไป1ทีปรากฏว่าพอบีบแตรปุ๊บเนี่ยคนขับรถเก๋งเนี่ยเริ่มไม่พอใจครับมีการขับเบรกๆหยุดๆจงใจจะหาเรื่องให้เกิดอุบัติเหตุครับตนเองเนี่ยก็เลยลงจากรถเพื่อจะไปสอบถามว่าพี่เป็นอะไรเมาหรือเปล่าเนี่ยขับรถแบบนี้จงใจจะให้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าปรากฏว่าพอลงไปถามคนขับกระบะลงไปถามคนขับรถเก๋งนะครับคนขับรถเก๋งก็ลงมาเหมือนกันครับไม่ใส่แมสด้วยนะครับและคนขับรถกระบะเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยได้กลิ่นสุราจากคนขับรถเก๋งนะครับและแน่ใจว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะมีอาการมึนเมาด้วยแล้วก็ตั้งใจจะหาเรื่องให้เกิดอุบัติเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ยก็โวยวายตามคลิปเลยครับบอกว่าแล้วคนขับรถกระบะก็บอกว่ารถผมมีกล้องนะรถผมมีประกันนะมีกล้องหน้ารถอยู่นะผู้ก่อเหตุก็มีมึนเมาแล้วก็ไม่ได้สติครับเดินมาหน้ารถของผู้ก่อเหตุแล้วก็ถอยมาชนครับปรากฏว่าเถียงกันไปเถียงกันมาคนขับรถเก๋งเนี่ยขึ้นกลับไปบนรถเดินหน้ารถถอยกลับมาชนรถกระบะซ้ําแล้วก็ขับหลบหนีไปตามคลิปนะครับปรากฏว่ามีพี่คนงานก่อสร้างแถวนั้นเห็นเหตุการณ์และพี่แท็กซี่ที่จอดแถวนั้นก็ได้เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นผู้ก่อเหตุที่ตั้งใจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุครับพี่คนงานก็มีการอัดคลิปวิดีโออะไรไว้ต่างๆนานานะครับซึ่งมีการเปิดเผยภายหลังนะครับจากคนขับรถกระบะเนี่ยว่าบนรถเนี่ยไม่ได้มีแค่ตนเองนะครับยังมีแฟนสาวอีกคนนึงซึ่งตั้งท้องได้6เดือนนะครับนั่งมาด้วยนะครับก็ไม่เป็นอะไรมากแต่ก็ตกใจครับในสิ่งที่เกิดขึ้นใครพอจะรู้เรื่องกฎหมายบ้างนี่นะครับคนขับรถกระบะเขาบอกว่าต้องการจะทำตามกฎหมายและจะดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนี่นะครับรถเก๋งคันนี้ก็ต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำไปนะครับคนขับรถกระบะเนี่ยคือนายรินพิษปินใจยะนะครับลงได้มีการไปลงบันทึกประจำวันที่สน.บางเขนเป็นที่เรียบร้อยเบื้องต้นเนี่ยรถกระบะเนี่ยได้รับความเสียหายไฟหน้าแตกครับกันชนและบางคนข้างหน้าซ้ายเนี่ยได้รับความเสียหายขณะที่เจ้าของรถเก๋งเนี่ยประสานกับพนักงานสอบสวนเพื่อจะเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าของรถกระบะในวันจันทร์ที่17กันยายนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใจร้อนกันมากเดี๋ยวนี้นะครับโอ้คนผมนี่นะผมขับถ้าสมมติผมผิดผมถูกผมขอโทษไว้ก่อนนะเพื่อจะไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายนะครับเราผิดเราถูกเราขอโทษไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้หรือว่าเราผิดนะครับแต่เป็นการที่ยุติปัญหานะครับพวกบนท้องถนนทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหถ้าต่างคนต่างร้อนแล้วก็บันเทิงครับนะยิงกันสนุกสนานเขาไอเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ